สวัสดีถามส้มก็พบกับช่องถิบชาแนลเนาะถึงในคลิปนี้อันนี้ฮะนำฝันเนาะเดี๋ยวถิบสีพาไปเบิ่งวิธีการหรือว่าการประยุกต์ใช้สิ่งของที่เขามีในการฆ่าไห่ผ่าดาภายหน้าเนาะทุกคนอันนี้แหวนน้องชายถิบอันไพ่เมื่อกี้นี่ถิบว่าสิไพ่ให้เบิ่งเนาะแต่ว่าคนไทยแล้วก่อนถิบข้าเรียกอยู่ในฮะก็เลยว่าจะพาว่าเบิ่งตัวทีอันน้องชายกำลังดำเนินการอยู่ถิบบ่ได้แต่งหน้าอยู่เนาะแต่ว่าน่าจะออกมาแล้วเขียนคิวมีคนว่าอยากเห็นหน้าผากเนาะหน้าผากประมาณนี้ทุกคนอยากเห็นหน้าผากช่วงนี้เริ่มมีห้อยแล้วก็เลยเอาผมปกเนาะมีห้อยตามอายุเนาะทุกคนรายการนี้เป็นได้หนุ่มสุดใหม่แล้วเนาะทุกคนน้องสาวถิบมาแต่เวียงจันทร์แล้วก็เลยถือเขื่องมาให้เนาะก็เลยเริ่มมีเขื่องหนุ่มเป็นของตัวเองแล้วซึ่งเขื่องอยู่เวียงจันทร์ลายอยู่แต่ว่าบ่ได้เอามาก็เลยว่าอดหนุ่มเสื้อผ้าที่มีไปก่อนบ่อยากซื้อใหม่งกงกเนาะทุกคนซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ไห่ที่หน้าที่กำลังจะเตรียมไข่หน้าเนาะทุกคนเพราะว่าอยู่อันน่ะอยู่บ้านหิบเดี๋ยวนี้หั่นมันคนบ่ค่อยดำหน้ากันแล้วเพราะว่ามันสิ้นเปลืองหลายอย่างเนาะท่านผู้ชมแล้วก็ได้เข่าบ่ส้มกับที่ลงทุนไปเขาก็เลยนิยมแบบอันน่ะหวานเอาหรือบ่ก็หยอดเอาเนาะที่แบบหยอดคล้ายๆคือซักไห่นะแล้วก็อันนี้ก็แมนที่น้องชายหิบเราหลดด้านแป้งกับหลดคันนี้เพื่อที่จะใช้คล้ายๆคือแบบเป็นข้างเลยทุกคนอันนี้หันโบแมนขาดแล้วก็โบแมนสิ่งที่มากกับหลดด้วยค่ะผู้ชมแต่ว่าด้านแป้งเราเนาะเคียงถีบกาจะอยู่นั่นเนาะแล้วก็อันนั้นแม่นตาก้าที่ถีบวานในเมื่อก่อนแล้วก็น้ําท่วมที่ถีบมักเว้าก็คือท่วมอยู่บนต้นโกกระทันตัวนี้แหละท่านผู้ชมนี่ต้นถีบซี่นี่แล้วก็อันนี้ก็อันนาอันนาแม่นหน้าบ่าวเนาะไทยหน้าหน้าหน้าบ่าวมันกาไทยได้อยู่ได้ท่านผู้ชมดัดแป้งเอาน้องชายเราแบบเป็นแบบอันมักเห็นนู่นเห็นนี่คล้ายๆแบบว่าแล้วหมักแป้งหลดแป้งล่างแล้วก็หมักปรับปรุงสิ่งของให้มันประยุกต์ใช้ได้คือถ้าเป็นยามหน้านี่เพิ่นก็จะอยู่เห็นหน้าเนาะแต่ถ้าว่าเป็นยามแล้งหรือว่ายามแบบแล้วไห่แล้วหน้าแล้วเพิ่นก็จะไปเสพตามบุญหรือว่าตามงานต่างๆที่เขาจ้างเพื่อเลี้ยงลูกเพราะว่าตอนสมัยเพิ่นไปเฮียนน่ะเพิ่นเฮียนแล้วเพิ่นเจ็บหัวเนาะก็เลยออกแล้วก็เอาเมียแล้วก็อยู่บ้านมันลุลงนองค่ะคุณผู้ชมมันเป็นแผ่นดินเหนียวมันเป็นดินทรายดินทรายแกมดินอีหยังวะกับบ่แม่นดินทรายล้วนเนาะเป็นดินขึงดินเหนียวขึงดินทรายประมาณบ่แม่นดินเหนียวบ่ว่าดินหยังก็เลยว่าคืออยู่ทางนั้นน่ะมันดินมันจะสูงกว่าทางนี้เนาะก็เลยว่าตูดพังนี่มาใส่เนาะท่านผู้ชมแล้วก็บวกกับอยู่นี่มันคะนองลูเลยเอาดินจากบ่อนั้นมาใส่
ทุกคนแต่ก่อนอะทิพย์เคยกินน้ำสางอยู่บนนี้เนาะแต่ก่อนอยู่แถวนี้จะเป็นน้ำสางจะคูดกินอยู่นี่นี่อยู่นี้ยังเป็นคุมไห่เบิ่งอยู่เนาะแต่ก่อนอะกินน้ำสางอยู่นี่เลยทุกคนมันจะเป็นซีแบบซีคุณๆคล้ายๆแบบนี้แต่ว่ามันจะซีออกมุ้งหมอกกว่านี้เนาะที่ทิพย์กินเพราะว่ามันอยู่นี่นี่มันจะเป็นดินด่ารวมเป็นดินด่านน้ำจะใสๆเนี่ยเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันบ่ได้กินแล้วข้างนั้นกับกำลังไทยคือกันท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นบ่อนทีไฟจะเรียบประมาณนี้ไฟปรับหน้าดินได้ดีที่สุดเลยท่านผู้ชมนี่ทุกคนหลังจากที่ใช้งานปูเสือเนี่ยนะเครื่องคาดก็จะเรียบประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็ทมเรียบร้อยแหละบ่อนคุ้มเนาะต้องทรายเป็นคนจัดการซึ่งในคลิปนี้ถิบจะบ่ได้ใช้เนาะมันแดดท่านผู้ชมแดดลี้ท้องฟ้าแจ่มใสเดี๋ยวถิบสีอย่างกลับไปห้านนะซึ่งอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะท่านผู้ชมที่ประยุกต์ใช้สิ่งของที่มีอยู่โดยที่มันจำเป็นมั่นบ่จำเป็นต้องซื้อก็บ่ได้ซื้อเนาะให้แต่ว่าน้องชายเราแบบหมักดัดแป้งยังเป็นแน่คนมาเฮียนอันหมักอันแป้งโหลดแป้งล่างบ่ได้เฮียนแต่ว่าเป็นแป้งเป็นเนาะก็เลยว่าห้านนี้สิเปิดอันเฮ็ดแป้งโหลดไปพร้อมท่านผู้ชมนี่เต็มหายเต็มหน้าแต่ก่อนนี่อันหน้าที่บ่มีได้ท่านผู้ชมกกอันนี้นะพวกอันนี้เป็นกกคิ้วๆเนาะเวลาที่เฮาไปขุดจีหลอแล้วเฮาหนังทับนี่จะเห็นไห้สงเสือเอียงนี่เคี้ยวกระจี้ดําเป็นลายเป็นลายเนาะเสิงมากกับน้ำท่วมแถวนั้นก็มีมืดน้ำท่วมพิการนี่ก็เลยว่ามาน้ำน้ำนี่ฮอดนานแล้วโอ้ยตกคุ้มจะห้าน้ำซุ่มฝนตกแล้วจะเงียบเงียบเลยนี่ร้านน้ำปั่นไปยืนเบิ่งกับเมื่อยเติบหนึ่งเนาะท่านผู้ชมกะถ้าว่าที่นี่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ทีมในเนาะสำหรับคนที่เขาว่าใหม่กะขอบใจไลค์สำหรับทุกคนที่มักและสื่นชอบในช่องทิพย์ Channel เนาะถ้าผู้ใดมีประสบการณ์ในการเห็นหน้ามาก่อนกะอย่าลืมคอมเมนต์อยู่ด้านหลุมวิดีโอเนี่ยบอกทิพย์ในเนาะกะขอบใจไลค์พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยต้นร้านทำอะไรเนี่ยเนาะทำอะไรเนี่ยข้าวหมกหอยทำชมข้าวหอยบาดใช่ไหมข้าวหอยดีป่ะไหนมันเหนียวมันหรือเปล่าไก่ขนาดยังอ่อนว่าสิการมืดเลยให้มากดการมืดแล้วไหวรีบก่อนมืดเนาะบ่ให้อย่าซิดอย่าซิดเด้อพี่ดินเด้อลินรถจกนี่นะเด้อเอารถจกอย่าแลน้องทางเด้อรถเด้อเอารถจกจกดินไปเลยจกคนละคันจกเซ็งกันให้ดีกินยังกระเบิดกินสั่งเอาเด้อเสื้อตัวนี้ตัวมะลิ